หลิวอินจินเนี่ยเป็นพระเอกหน้าใสที่แฟนซีรีส์จีนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากบทสมทบหลายเรื่องแต่ว่าหลังจากนี้ครับเขาอาจกลายเป็นพระเอกแฟนคลับแน่นจากบทพระเอกเต็มตัวที่ขายเสน่ห์แบบเต็มๆใน Love Me Like I Do หลิวอินจินรับบทหลิวซีหลายประธานบริษัทของเล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียแต่มีจุดอ่อนคือเขาเป็นคนกลัวสีแดงมากครับวันหนึ่งเขาได้พบกับเทียนผู้มีความฝันอยากออกแบบของเล่นแม้จุดเริ่มต้นของทั้งคู่จะปะทะกันแต่ฝ่ายชายก็ค้นพบว่าเธอเพียงคนเดียวครับคือคนที่ทำให้เขาประคองสติกับสีแดงได้โดยนางเอกครับก็คือสาวน้อยดาวรุ่งอย่างจางมู่ซีในขณะที่พระเอกก็คือหลิวอินจินที่ส่วนมากรับบทรอง Love Me Like I Do จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งคู่จะได้แจ้งเกิดกับซีรีส์ที่ดูแล้วสบายใจพร้อมตกหลุมรักพระนางได้ในคราวเดียวกันหลิวอินจินนี่นะครับแจ้งเกิดจากเวทีประกวดไอดอลหลังจากนั้นมาเขาก็มีงานแสดงเข้ามาไม่ขาดสายซึ่งก้าวแรกในวงการบันเทิงของเขาเนี่ยนะครับก็ประเดิมด้วยบทพระเอกเต็มตัวผลงานการแสดงเรื่องแรกของหลิวอินจินแท้จริงแล้วเขาเริ่มจากบทพระเอกในมินิซีรีส์ May I Love You ในปี2019ครับในเรื่องนี้เขาเป็นบุรุษพยาบาลหนุ่มสุดหล่อผู้มีความฝันอยากเป็นนักร้องทำให้เขาเลือกใช้ชีวิตอีกด้านเป็นนักร้องกลางคืนจนนำไปสู่เรื่องราวความรักวุ่นในโรงพยาบาลและในปีเดียวกันครับเขายังรับบทนำในภาพยนตร์แฟนตาซีฟอร์มใหญ่ Love Distance ซึ่งนับเป็นการเปิดตัวในฐานะนักแสดงได้อย่างงดงามถึงแม้ว่าจะเปิดตัวด้วยบทพระเอกนะครับแต่บทบาทที่ทำให้เขาเป็นที่จดจำเนี่ยกลับเป็นบทรองเพราะด้วยความน่ารักครับจนได้รับฉายาเจ้าอ้วนหลิวก็เลยทำให้เขาเนี่ยเป็นจอมโจรขโมยหัวใจคนหนึ่งเลยทีเดียวหนึ่งในบทขโมยหัวใจของหลิวอินจิน All I Want for Love is You ครับซีรีส์รักวุ่นๆในรั้วโรงเรียนมัธยมซึ่งในเรื่องนี้หลิวรับบทเป็นเพื่อนในแก๊งแต่ด้วยหน้าหวานๆกับชุดนักเรียนของเขาทำให้คนดูละสายตาไปจากตัวละครนี้ไม่ได้เลยครับแต่ที่ฉายเสน่ห์ขีดสุดก็คือ Well Dominated Love ในบท CEO มาดเนียบนิ่งซึ่งแม้ในเรื่องเขาจะรับบทเป็นคู่รองแต่ด้วยความเท่ของเขาทำให้ตัวละครนี้ได้รับการจดจำและกลายเป็นคู่รองที่คนเอาใจช่วยไม่แพ้คู่หลักเลยทีเดียวหลิวอินจินเนี่ยเป็นพระเอกสายหวานครับที่ไม่ได้ยึดติดกับแค่บทพระเอกเสมอไปและนั่นครับเลยทำให้ตอนนี้เขากลายเป็นหนึ่งในนักแสดงที่สามารถพลิกบทบาทได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวสำหรับวันนี้หมดเวลาของ Entertainment Now แล้วนะครับยังไงสามารถชมรายการย้อนหลังรวมถึงอัปเดตข่าวสารความบันเทิงได้ทุกช่องทางเลยของ Mono 29วันนี้ผมญี่ปุ่นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ